ควันขโมงมาถึงนี่ตอนนี้เราอยู่ร้านข้าวค่ะชื่อร้านเจ๊เก๊กห่วยอยู่อันนี้เรียกจังหวัดสมุทรสงครามมาแล้ว System malfunction ด้วยความหิวไม่ได้เปิดใหม่เอาใหม่นี่หอยหลอดผัดชาตัวใหญ่มากนะคะดูตัวหอยหลอดคือแบบตัวเขาจะมาแบบแน่นๆมากส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นผัดผักบุ้งมันเป็นผักบุ้งไทยอ่ะมันจะไม่ใช่ผักบุ้งจีนเป็นแบบผักบุ้งไทยส่วนอันนี้ค่ะปลาทูทอดราดน้ำปลาอร่อยมากอันนี้คือพระเอกเลยใช่ไหมเฮียบอกว่ามาเพื่อสิ่งนี้หนังเขากรอบมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากแล้วก็คือความเค็มอ่ะกำลังพอดีพอดีเลยอ่ะอร่อยส่วนอันนี้จะไข่เจียวกุ้งสับแหว่งไปแล้วนะคะกุ้งสับจะเป็นสับหยาบแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆจะแบบหนานุ่มกินแล้วนะอร่อยชอบปลาทูทอดน้ำปลาใช่ไหมกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากชอบจริงๆอยากกินอีกหลายอย่างมากเลยแต่คาดว่าน่าจะไม่หมดอันนี้4อย่างนี่คือไม่เหลือเลยนะไม่เหลือเลยไม่กินข้าวเป็นคนละ2จานหัวอร่อยมากมันได้ฟีลว่าเราไปบ้านเราต่างจังหวัดแล้วพ่อแม่ทํากับข้าวให้กินหรือว่าไปบ้านเพื่อนนี้แล้วพ่อแม่ทํากับข้าวให้กินก็คืออร่อยผัดหอยลายไม่ใช่ผัดฉ่าหอยหลอดคืออร่อยมากครบเครื่องมากผัดผักบุ้งก็โอเคค่ะได้เนื่องจากว่าแบบผักบุ้งสดอะค่ะมันก็คืออร่อยกรอบแล้วไข่เจียวก็โอเคนะนุ่มๆหนาๆปกติทั่วๆไปราคาตะกี้ก็470บาทก็กลางๆประมาณนี้เป็นอีกร้านนึงที่แนะนำนะคะถ้าใครมาแถวๆดอนหอยหลอดก็ลองแวะมาทานที่นี่แนะนำอร่อยดีค่ะร้านก็อยู่ตรงทางโค้งพอดีก็ใต้สะพานกับรถผ่านกับรถกับรถปุ๊บอยู่ซ้ายมือเลยเห็นใต้บริเวณท่าเปิด Google เจอแน่นอนค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะตอนนี้นะคะกำลังรอคิวขนมต้มก็คือร้านขนมต้มแม่กองขึ้นชื่อมากคือถ้าไม่ผ่านมาแถวนี้ก็คือจะไม่ได้กินอยู่แล้วก็คือแบบคิวยาวมากตั้งแต่ที่กลับรถแล้วตัวเองกินกล่องเดียวจ้าไม่อยากกินไงก็ต้องรอไงเดี๋ยวรอดูขนมกันคือพี่เขาทำสดค่ะเขาจะทำไปปั้นไปแล้วก็คือขายไปเขาจะไม่มีทำทิ้งไว้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะกินก็คือมารอสั่งออเดอร์ที่หน้าร้านก็คือรอรับหน้าร้านเอาประมาณนี้ได้แล้ว1กล่อง2เราไปเดี๋ยวเราไปกินบนรถแล้วเดี๋ยวเราไปต่อใช่เลยจะขากลับแล้วมั้งเดี๋ยวแล้วกลับถ้าไม่ผิดแผนนะใช่ครับโอเคจ้าไปก้าอยากจะบอกว่าเปิดฝากล่องมาคือหอมมะพร้าวอ่อนมากเสียงสูงเราจะรีวิวขนมต้มตะกี้ค่ะที่เราแวะซื้อกันเนาะตอนเดินไปคุยกับพี่เขาว่าปรับกลิ่นตลบเข้ามาเดินไม่ไหวครับโอ้หอมมากก็ว่าก้มหน้าก้มตาไม่สนใจแล้วล่ะครับๆๆครับขออนุญาตพี่เขาถ่ายก็คือมันเป็นขนมต้มใช่ไหมคะลูกนี่ในไส้ชอบไส้เขาก็เธอทำไส้อยู่แล้วตัวมะพร้าวอ่อนใช่ไหมคะเขาก็ขูดสดๆอยู่ตรงนั้นเลยมันจะนุ่มมันจะละมุนมากแล้วมันหอมมากไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรมาก่อนแล้วในความไส้มันอ่ะมันก็จะมีความหวานเหมือนเดาว่าเป็นน้ำตาลตะโนดมันเป็นความหวานกลมกล่อมที่กินคู่กับมะพร้าวอ่อนมาถามพี่เขาว่ากล่องนึงก็คือเก็บได้ประมาณกี่วันพี่เขาก็บอกว่าวันเดียวนี่แหละอ๋อโอเคงั้นเรากินกล่องเดียวแล้วเราก็กินให้หมดแล้วแบบว่าคนรอคิวนะลงมาจากรถคันใหญ่ใช่ปะแล้วเขาก็นับกัน1 2 3 4 5นู่น21กล่องโอ้ my god ดีนะฉันสั่งก่อนกล่องเดียวก็คือติดตาม Facebook พี่เขาได้นะคะเขาจะอัปเดตไว้ว่าหยุดหรือไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังอ่ะเขาจะไม่รับออเดอร์ทางโทรศัพท์เพราะว่ารับไม่ทันจริงๆก็คือใช้วิธีสั่งหน้าร้านนะคะแต่ทั่วๆไปก็เปิดทุกวันเนี่ยก็เปิดทุกวันเขาอยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวเจ๊เก๊กฮวยครับเขาอยู่ใกล้กันเลยขับรถไปถึง5นาทีเดียวสบายมากจอดรถริมถนน
ครับไปต่อครับกับปากน้ำพำคือ The Sea Cade Garden หัวหินเขาจะมี2ที่นะคะอีกที่หนึ่งอ่ะก็คือจะอยู่ในเมืองหัวหินชื่อเหมือนกันชื่อ The Sea Cade ประมาณนี้อันนี้จะเป็น Sea Cade Garden หัวหินก็จะออกมาตรงถนนไบพาสประมาณนี้ก็คือทริปนี้หนูมาแฮงเอาท์กับเพื่อนเฮียนะคะเราก็เลยนอนเป็นแบบ Family ก็คือมี2ห้องนอนแล้วก็มีเป็น Private Pool ใช่แล้วใช่หลังใหญ่มากพาไปชมก่อนอื่นเนี่ยหน้าบ้านอ่ะเขาจะจอดรถได้ก่อน1คันแล้วก็บริเวณหน้าบ้านเราใช่มั้ยคะก็จอดได้อีก2คันหลังที่หนูอยู่อ่ะก็คือรองรับได้5คนนะคะถ้าใครจะมีเพิ่มยังไงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะตอนเราทำจองหลังใหญ่มากอ่ะเดินเข้ามาเราก็จะมีแบบว่าสระว่ายน้ำก่อนพร้อมโดดนะคะบ้านไหนมีเด็กๆนี่น่าจะชอบอ่ะตู้มตุ้มๆอย่างนี้เนาะสะอาดด้วยเขามาทำความสะอาดให้อีกรอบนึงมีเดย์เบดด้วยนะคะนั่งชิวๆลมดีมากอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะแทนๆๆอันนี้คือลิฟวิ่งรูมมันใหญ่มากอ่ะคือใหญ่มากข้างนี้จะเป็นทีวีก่อนนะคะแล้วก็ด้านอีกข้างนึงของเฮียก็จะเป็นโซฟาคือสามารถนอนได้นะมันนุ่มมากเลยจ้าความห้องนั่งเล่นที่มันใหญ่มากอะค่ะคือไม่รู้จะนับกี่ก้าวเลยเนี่ยแล้วก็จะมีโต๊ะทานข้าวอยู่ตรงนี้โอเคฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวค่ะเขามีเครื่องครัวให้เสร็จสรรพเลยมีชุดจานชามมีไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนอาฮะจานช้อนแก้วน้ำเครื่องครัวนะคะฮะถ้วยไห่กะละมังหม้อชามแล้วก็กระทะส่วนฝั่งนี้จะเป็นเนี่ยตู้เย็นใครบ้านนะคะ ในนี้เขาใส่น้ำดื่มไว้ให้6ขวดค่ะตัวดูดควันนะคะเผื่อแบบว่าอยากกินไข่เจียว อะไรอย่างนี้คุกกิ้งแล้วล้างให้เขาด้วยนะใช่ๆต้องล้างด้วยนะคะถ้าไม่ล้างมันจะมีค่าปรับประมาณ 1,000 บาทไม่ใช่ค่าปรับดีเหมือนแบบค่าบริการเนี่ยใช่ส่วนที่นี่นะคะก็คือมี2ห้องนอนเดี๋ยวหนูพาดูห้องนอนเล็กก่อนไปทางนี้ใช่ไหมโอเคห้องนอนเล็กนะคะก็จะเป็นเตียงทวิน2เตียงจากที่เห็นนะมันดูนุ่มมากเลยนะโอ้ยโอเคนะมันน่าจะนอนสบายมากเลยค่ะแล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์นะคะให้วางของได้ไปห้องน้ำไหมอ่าฮะโอ้มันเป็นห้องแบบห้องน้ำยาวๆห้องน้ำยาวมีเนี่ยค่ะอ่างล้างมือชักโครกแล้วก็เป็นช็อปเปอร์บ็อกซ์อยู่ด้านหลังงั้นเราไปดูห้องใหญ่กันนะคะชึ้งชึ้งห้องนี้จะนอนได้3คนนะคะจะเป็นคิงไซส์แล้วก็มีทวินอีก1อันก็คือแบบชอบตรงอันนี้นะคือคนที่5เนี่ยไม่ต้องนอนฟูกอ่ะเตียงเค้าใช่ๆก็คือแบบเป็นเตียงเลยตอนแรกเข้าใจว่าแบบ5คนคือคนที่5เป็นฟูกนะอันนี้ไม่ใช่นะเป็นเตียงเค้าก็จะมีผ้าขนหนูเตรียมไว้ให้นะคะเสร็จสรรพก็จะเทควิวสระว่ายน้ําได้ด้วยไปเตียงเราก็เป็นทีวีไปดูห้องน้ําไปดูห้องน้ําเป็นเตียงนั่งนี่ฟีลเหมือนอะไรนะพวกอินโคเซ็ตเล็กๆอะไรอย่างนี้ก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าแบบเอาท์ดอร์เนาะแล้วก็กระจกใหญ่มากกระจกใหญ่มากสาวๆชอบมีไดร์ปลอกผมให้ด้วยนะคะแล้วก็ไถมาจ้าเอาจริงๆห้องน้ำหรือห้องนอนก็ไม่รู้อะใหญ่มากตรงนี้จะเป็นทอยเลทเนาะนี่ค่ะความอลังอยู่ตรงนี้จ้ามีอ่างจากุชิใหญ่มากเลยอันนี้คือสำหรับ2คนเลยนะยิ่งใหญ่มากแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์บอกที่เราเคยไปนอนแฟมิลี่อ่ะมันจะเล็กกว่านี้เยอะเนาะจริงๆอันนี้นี่คือได้10คนก็ได้แต่ไม่ได้นะเดี๋ยวโดนว่า ต้องขอเขาก่อนต้องแจ้งเขาแล้วเดี๋ยวอาจจะชาร์จเพิ่มมาใดๆก็แล้วแต่นี่แล้วก็มีทางออกอันนี้นะคะเป็นทางออกไปชั้น2แต่หมูไม่ขึ้นน้ำมันร้อนให้เฮียขึ้นไปละกันจ้า
ันนี้ก็คืออีกร้านหนึ่งนะคะแถวละแวกหัวหินหัวหินใช่ไหมปากน้ำปาดปากน้ำปาดอ๋อผิดเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่เราอ่ะมาทานเรื่อยๆเลยแต่เพิ่งเคยมารีวิวก็คือร้านชื่อครัวลูกสาวนะคะอันนี้ร้านนี้ก็คือบอกว่าเขาจะอยู่ริมถนนไม่ได้ติดริมทะเลเดี๋ยวเราดูหน้าตาอาหารกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงมาแล้ว4เหลืออีก1เริ่มจากใบเหลียงผัดไข่แหมทุกคนต้องกินต่อมาด้วยของโปรดที่เมาค่ะปลาหมึกเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งตัวใหญ่มากเลยเต็มช้อนเลยได้อยู่ได้อยู่มาค่ะมาต่อคนด้วยอันนี้นะคะหอยเชลล์ผัดฉาบอันนี้เป็นฉาจานที่2ของวันนี้แล้วนะคะมีหอยเชลล์ตัวใหญ่อยู่นะส่วนอันนี้ของโปรดสำหรับเราปลาอินทรีทอดซีอิ๊วชิ้นใหญ่มากดูนี่ชิ้นใหญ่มากมาแล้วค่ะหน้าตาที่เราดูไม่คุ้นแต่มันคือปลาหมึกนึ่งมะนาวเป็นฟิลเหมือนเอาปลาหมึกไปสะดุ้งน้ำร้อนเนาะแล้วก็ราดด้วยแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกระเทียมสับโรยๆแบบโรยแบบหนักๆเลยอะปลาหมึกคือเด้งสู้ฟันมากจ้าสุดยอดอะถ้าใส่หมดนี่ไม่ได้นะเต็มปากเรียบร้อยค่ะหมดโต๊ะเป็นมื้อเบาๆอีกหนึ่งมื้อเช็คบิลเสร็จแล้วค่ะ860บาทราคาดีงามมากเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อมื้อหน้าค่ะมาค่ะเรามาต่อกันอีกมื้อหนึ่งนะคะมื้อนี้มันจะเป็นซีฟู้ดหมอจะบอกว่าตอนนี้หมออยู่ร้านยกโซนซีฟู้ดเขาจะอยู่เส้นที่เราจะไปถ้ำพญานครนะคะเขาเป็นร้านที่เปิดมานานมากแล้วทุกอย่างอาหารที่นี่คือสดมากเดี๋ยวอาหารมาเดี๋ยวหมอให้ดูอีกทีนึงโอเคค่ะมาแล้วค่ะ3เมนูแรกอันนี้คือเมนูหอยนางรมทรงเครื่องค่ะหมอชอบตรงที่เนี่ยเขาจัดทุกอย่างมาให้แล้วอยู่ใน1คำคือม้วนแล้วก็คือกินได้เลยมันพอดีมากอ่ะมันน่ากินมากมันก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆคืออยากกินข้าวผัดปูจ้าโอเคโอเคผัดร้อนจานร้อนสั่งจานเล็กมาเพราะเราจะกินแค่2คน และนี่นะคะก็คือปลาหมึกผัดกะปิจ้า หน้าตาปลาหมึกคือเด้งสู้ฝันมากชิ้นแบบเป้งมากนี่ครับของปวดนัทวีจ้าหอยเข่งลวกมีความหอยใหญ่มากค่ะฉ่ำด้วยกุ้งสอนมาขามกุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะยิ้มช้อนหน่อยดูดินี่คือเต็มช้อนเลยนะคะจริงจังมากต้มส้มปลากระพงค่ะรสชาติเขาจะออกแบบเปรี้ยวๆหวานๆประมาณนี้เราเลือกปลากระพงนะคะเพราะว่าเรากินปลาทูไปแล้วเมื่อวันก่อนพระเอกแอนนางเอกที่เหลือตัวประกอบอันนี้คือกุ้งอบเกลือนะคะก็คือขายเป็นจานประมาณนี้ที่ตัวมันเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะเกือบ10ได้ไหมแล้วก็อันนี้นะคะเป็นปูม้า1จ้าโลละ700บาททุกมาให้แล้วเรียบร้อยสะดวกกินแล้วโอเคพร้อมกินแล้วค่ะกินก่อนนะกินก่อนแล้วก็ทางร้านนะคะเขาก็จะเสิร์ฟผลไม้ให้แบบนี้ทุกโต๊ะเลยน่าจะฟีลแบบผลไม้ตามฤดูกาลเดี๋ยวหมอเช็คบินก่อนแล้วเดี๋ยวหมอมาอัปเดตให้นะคะว่าทั้งหมดที่เรากิน4คนนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอเคจ้ะโอเคเช็คบินเรียบร้อยแล้วนะคะหมดโต๊ะ 2,000 กับ55บาทหาร4เหรอคนละ500บาทราคาดีปูโคตรสดใช่เนื้อเป็นตอนๆอร่อยมากเนื้อฉ่ำมากไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะส่วนมากแล้วก็กุ้งอบเกลือใช่ป่ะคะ350บาทเฮียกินไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะของจานอ่ะเยอะมากแล้วอันนี้ก็อร่อยกุ้งสอนมะขามครับ
น่าจะเป็นกุ้งสายเดียวกันแล้วกุ้งซอนมะขามคือ4คนคอมเมนต์เหมือนกันว่ากรอบมากกินได้ตั้งแต่หัวถึงหางเลยคืออร่อยมากใช่ใช่ถือทุกอย่างอร่อยหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอีกร้านหนึ่งที่แนะนำนะคะใครมาแถว300ยอดแนะนำร้านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันนะคะครับต่อจากร้านซีฟู้ดเมื่อกี้เราก็จะมาร้านของหวานกันที่นี่คือเลคาเฟ่ตอนนี้เป็นทางคาเฟ่แล้วก็เป็นทางร้านอาหารด้วยครั้งแรกที่เรามาช่วงโควิดสามารถกลับไปย้อนดูได้นะคะก็คือช่วงนั้นโควิดมีแต่คาเฟ่จ้ะไม่มีร้านอาหารเราก็เลยต้องมาซ้ำเราก็เลยมาซ้ำไอ้เพราะเราชอบครัวซองที่นี่มากตอนนี้เขามีแพ็คด้วยใช่ไหมเป็นโปรโมชั่น6แถม2เท่ากับ8ชิ้นเราก็จัดมาค่ะ4ชิ้นที่นี่แล้วเดี๋ยว4ชิ้นก็ให้คุณเพื่อนกลับบ้านเนาะถือว่าคุ้มมากเลยนะแล้วก็ทุกรสใช่ไหมเฮียคือค้ารสได้200กว่าบาทใช่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 200กว่าบาทส่วนอันนี้อเมริกาโน่ส้มและอันนี้คืออเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวสุดชื่นมากใครแวะมาแถวปราณบุรีนะคะอย่าลืมมาคาเฟ่นี้นะคะแนะนำที่จอดรถมีข้างๆร้านข้างร้านหน้าร้านจอดริมถนนได้แล้วก็ข้างหลังอ๋อใช่ก็คือซอยข้างๆคาเฟ่คือขับตรงไปเลยเขาจะเป็นที่พักเป็นโรงแรมก็คือสามารถจอดตรงนั้นก็ได้แล้วก็เดินทะลุโรงแรมมาประมาณนี้กินแล้วนะนะคะหมองว่าเพิ่งเคยมาเดินแล้วก็เลยเพิ่งรู้ว่าตรงนี้เขามีตลาดตอนเย็นด้วยนะคะฟิลมันดีมากเลยนะคะเหมือนแบบเราก็เดินเล่นสตรีทฟู้ดเนาะซื้อนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มานั่งกินริมทะเลโอ้ดีดีโซนไกลๆตรงนู้นอีกโซนนึงด้วยนะคะใครแวะมาแถวนี้ก็มาเดินเล่นได้นะคะน้องเขาบอกว่ามีทุกวันเลยอะค่ะพอดีเหมือนแบบเออยังไม่อยากกลับกรุงเทพเนาะวนอ้าเช็คที่นี่ก็ได้อะไรอย่างงี้เออก็เลยเออมาเช็คอินกันตอนเกือบทุ่มแล้วใช่ไหมเกือบทุ่มแล้วที่นี่ไอบิสค่ะครั้งแรกใช่ไหมเฮียที่เรามาพักไอบิสเออหลายคนรู้จักแหละโรงแรมนี้ในหัวหินนะเพราะว่าเขาเอาน้องหมามาได้ด้วยนะคะเราเคยเล็งไว้แต่เราไม่เคยพามาเดี๋ยวพารูมทัวร์นะคะห้องเขาไม่ได้ใหญ่โตมากนะเหมือนเรื่องสแตนดาร์ดธรรมดารวมอาหารเลยเนาะโอเคไปสายมือไหมสายมือเป็นห้องน้ำห้องน้ำแบบมินิความมินิมอลเนาะเล็กๆกระทัดรัดแล้วก็ของก็ครบนะคะแต่พวกแชมพูครีมนวดผมครีมอาบน้ำเขาน่าจะ all in one แล้วก็มีแค่ shower cap กับไดปอกผมอันนี้ถือว่าได้อยู่ okay. ยังมีกระจกให้เราอีก1บานส่องเต็มตัวนะคะ mm-hmm. อันนี้ก็เป็นเตียง king size ค่ะเอ้ยก็นุ่มอยู่นะ เออก็คือได้ได้แล้วก็ปลายเตียงก็มีทีวี หัวเตียงฝั่งเหนือจะมี แบบเคาน์เตอร์เล็กๆนิดนึง มีชุดชากาแฟให้นะคะ มีโซฟาเล็กๆ ข้างนอกเหมือนเป็นระเบียง ออกได้ใช่ใช่แล้วก็ข้างนี้ข้างนี้เป็นตู้เสื้อผ้าได้อยู่มีไม้ขงไม้แขวนให้เรียบร้อยมีเซฟมีตู้เย็นด้วยไอ้ยะอันนี้ก็มองหาปกติเราจะเจอตู้เย็นอยู่นะหน้าประตูหรือไม่งั้นอยู่ตรงทีวีอะไรเงี้ยใช่ตู้เย็นก็มีน้ำดื่ม2ขวดครับก็ครบคันทุกอย่างเราจองแบบ last minute แบบว่าเราไปจองใน Agoda ใช่ไหมกดใน Agoda ก็คือใช่ราคาจะถูกกว่าหน้าเคาน์เตอร์นิดนึงเพราะว่าหมองว่าเดินมาถามแล้วมันก็จะเป็นอีกราคานึงแล้วก็ใส่ไทย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 เฮียก็เลยหาเจอในโกดาก็เลยได้ราคาถูกกว่านิดนึงไม่นิดแหละถูกกว่าหลายร้อยอยู่ก็เป็นทริคละกันเผื่อใครจะแบบชุลหุกทิพย์เหมือนเราเนาะปั๊บก็ดูราคาแล้วก็โอเคก็จองเลยแล้วก็มาเฟิร์มไปที่โรงแรมอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดข้างๆกันที่เขาเรียกตลาดจั๊กกระจันเด้เออแล้วมันก็จะมีตลาดนึงใช่ไหมที่มีของเยอะๆเพราะตอนนี้ซิกาด้ามีแต่ของพวกอาร์ตพวกของขายงานอาร์ตงานคราฟครีค่ะนี่เดินมาเจอโรงแรมนี้น่ารักมากเลยค่ะเหมือนแบบเป็นคาเฟ่ด้วยแม้แล้วก็เป็นโรงแรมด้วยโอ้แต่งอาร์ตแบบนี้เออให้นั่งเล่นชิลๆ
ดซิคาดาจ้าตลาดจักรจันทร์จำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายมาตอนไหนเนี่ยน่าจะนานมากเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปเดินข้างในกันไปหาอะไรกินกันนะคะไปค่ะฝรั่งเยอะมากนะท่องเที่ยวเยอะมากชิลดีนะไม่ได้มานานมากก็เลยเห็นว่าเหมือนเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะคะร้านค้าเยอะมากไปเดินเล่นกันร้านอาหารด้านในคือเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะจากเมื่อก่อนที่เคยมาเดินแล้วก็แบบแทบจะเต็มทุกเก้าอี้เลยอะค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็เดินเลยมาอีกนิดนึงใช่ไหมคะมันก็จะมีทำเมลินมะขามเอ้ยทำเมลินมะขามแทมเบอรีนมาร์เก็ตก็คือตลาดมะขามของกินที่จะเยอะมากเลยมีดนตรีด้วยชิลๆนั่งฟังไปเดินหาอะไรกินกันนะคะไปโอ้ยเขาเปลี่ยนเก้าอี้ด้วยปกติมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบเก้าอี้เหล็กตอนหลังเหมือนเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้ปูนเลยของกินก็เยอะมากค่ะและน้ำท่องเที่ยวเยอะมากค่ะหนูแทบไม่เห็นคนไทยเลยไม่รู้จะกินอะไรเลยว้าวมากไม่ได้มานานมากอ่ะโอ้ยหอมตอนครั้งล่าสุดที่เรามาสิ่งที่ต่างกันก็คือมันมีความเป็นระเบียบมากขึ้นเยอะมากดีเลยอ่ะดีกว่าของเดิมเยอะมากคือตอนนี้เหมือนร้านไหนก็มีแต่คนอ่ะจะได้กินปะเนี่ยอะค่ะเริ่มยกที่หนึ่งเดินมาแล้วแบบเนื้อย่างหอมมากอ่ะก็เลยแบบขอลองก่อนได้ปะสอยมาสองไม้แบบไม่มีมันนะคะแล้วก็ตะกี้เดินผ่านหมูเต๊ะหมูเลือกชุดเล็กก่อนนะเพราะว่าอยากกินหลายอย่างมากชุดแล้วคือแบบเดินแล้วต้องหันนะคะเป็นไก่อบโอ่งน้ำผึ้งไก่น้ำผึ้งอบโอ่งอะไรสักอย่างกำลังแบบร้อนๆเลยอ่ะขึ้นมาใหม่ๆใช่ก็เลยน้ำลายเอื้อก็เลยแบบว่าเอ้ยขอแวะก่อนเดี๋ยวขอกินยกนี้ก่อนนะใช่แล้วจังกินมันมีแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูเพราะมันกว้างมากเลยอ่ะแบบเรายังเดินไม่รอบเลยนะใช่เพิ่งเดินได้ครึ่งนึงเองอ่ะก็เลยบอกกินก่อนนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวน้ำส้มมันก็ทั่วไปอะนะแต่บอกว่าอันเนี้ยเขารสเขากลมกล่อมมากแบบเปรี้ยวหวานครบรสเลยอะ3ขวด100เออน้ำส้มคือเยอะมากอะ3ขวด100น่ากินทุกอย่างเลยค่ะนี่เรากลับมาวนอีกรอบนึงนะคะหอมเบื้องเขาชุดเล็กชุดนึงครับเขาปนกันครับนี่จ้านั่งอยู่แล้วกลิ่นแบบโชยมากค่ะปลาหมึกบดนะคะมีหลายราคานะหนูเอาเป็นไซส์เล็กน้อย3ตัว100ตอนเดินผ่านนะคะคือแบบเขาคั่วให้เห็นในกระทะเลยจากจังหวะว่าคนเยอะมากชิมทุกรสเลยเอาเงินมันนะจ้าจ่ายตังก่อนนะคะเราลงมากินมื้อเช้ากันนะคะคนเยอะมากก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคนเยอะจริงๆ
แล้วก็และอาหารไม่ได้มากแต่ก็มีครบเนาะมีอาหารไทยแบบผัดผักกะเพราหมูกะเพราหมูสับกะเพราข้าวต้มแล้วก็มีลายฝรั่งก็จะเป็นไข่ดาวไส้กรอกอะไรเงี้ยอะไรนะเรียกอะไรวะมันอบอะไรเงี้ยมันเกียร์เป็นมีมันอบคอนเฟกสำหรับเด็กสลัดบาร์โอเคอะค่ะใช่นี่ไงกำลังจ้างก็ลายอาหารก็โอเคกับราคาได้อยู่ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้แล้วก็มีเคาน์เตอร์มีกาแฟกดก็โอเคนะหมอว่าที่นอนดีเนาะหมอว่าหลับตึงมากกินเช้าก่อนนะเดี๋ยวไปว่ากันต่อค่ะไหมคะอันนี้น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายที่หัวหินเราไหมคลิปนี้มั้งก่อนนะตอนนี้นะคะเราอยู่บ้านขูสวนบายปลาคือหลายคนน่าจะต้องรู้จักมากเพราะตัวนี้ฮอตฮิตเลยมาแล้วอันนี้เป็นทอดมันเป็นไส้เล็กชิ้นเล็กเค็มๆเผ็ดๆหวานๆโอเคเขาให้กินกับขนมจีนอ้าวเหรอเป็นบุรีนี่แหละกินขนมจีนทอดมันใช่ใช่กุ้งแม่กุ้งตากกินเนี่ยเป็นแบบปูม้าเป็นกล้ามๆไม่ใช่กล้ามเขาเรียกอะไรนะขาเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่ค่ะเป็นปลากระพงทอดขมิ้นนะคะพอดีเขาขายเป็นตัวเลยอะค่ะนี่เป็นสาคูต้นขนมขอชิมกะทิก่อนนะเค็มๆนัวมันฟิลแบบหางกะทิไม่ใช่หัวกะทิอะไรเงี้ยคุณน่าจะผสมมาแล้วเป็นสาคูต้นแล้วก็มีลูกชิดครับอันนี้คือสาคูต้นเด้ไม่เคยกินเลยอ่ะก็คือในตัวสาคูมันจะหวานๆก็คือซอสคู่กับน้ำกะทิมันก็จะแบบเค็มๆหวานๆนุ่มๆนะนุ่มๆดึงดึงดึงแก้เผ็ดดีอยู่ค่ะเช็คบิลแล้วจ้า834บาทปลากระพงทอดทั้งตัวเลย350บาทก็ไม่ถูกไม่แพงราคาร้านอาหารแต่หนูว่ามันเค็มไปหน่อยไม่รู้ว่าไปแจ็คพอตไม่รู้ไปแจ็คพอตเจอตรงไหนมามันแบบมันค่อนข้างเค็มไปนิดนึงถ้าให้เดาน่าจะทอดไฟแรงไปหน่อยแข็งอะค่ะก็กินได้นะแล้วก็ขนมจีนเหมือนกันขนมจีนปูชุดเล็ก100บาทก็ไม่ถือว่าแพงนะถ้าเป็นราคาขนมจีนปูเนาะปกติมันจะสูงกว่านี้หน่อยเพราะมัน50บาทเองเหลือกลับบ้านไปกินเล่นบนรถหน่อยนึงขนมสาคูอร่อยมั้ยเฮียบอกว่าก็ได้อยู่แต่ว่าเค็มๆเค็มๆหวานๆจนเค็มนําถ้วยละ30ถ้วยละ35บาทแต่ว่าแบบแฮนด์เมดอะเนาะมันมีความทำยากนะเหมือนเคยเห็นมันนะหายากหายากก็ได้อยู่แก้เผ็ดได้อะค่ะเนาะก็รวมก็ได้อยู่อร่อยทานได้สั่งของได้ไปต่อกันดีกว่าทุกคนตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่คาเฟ่บ้านทัวร์เย็นหนูไม่รู้แต่เฮียน่ะนางไปหามาได้ยินเสียงใบกาวแบบว่าได้ยินไหมอ่ะก็คือเป็นคาเฟ่ออกแนวสวนแล้วก็เป็นสวนข้างหลังมันมีเป็ดแล้วก็มีน้องไก่นี่ไงแล้วก็มีคุณนกพิราบแล้วเราก็เข้ามานั่งอยู่ในสวนเขาไม่อยู่กลางบ้านใช่ใช่แล้วเขาก็เดินกันไปเดินกันมาคือเขาไม่กลัวเราเลยนะแบบฟิลแบบชิลมากเลยอ่ะเนี่ยตั้งอยู่คือร้านเนี่ยเปิดมาสิบกว่าปีแล้วแต่จะเพิ่งย้ายมาที่นี่ได้สักสองสามปีได้เป็นสวนนะคะเป็นฟิลสวนเลยบ้านสวนคาเฟ่บ้านสวนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้เรานั่งเล่นกับเป็ดกับไก่ชิลๆเขาไม่กลัวคนนะเขาก็เดินตัดหน้าเราไปเดินตัดหน้ามามีน้องไก่พันอะไรไม่รู้ขนฟูๆยุ่มๆอยู่เลยน่ารักมากแล้วเขาก็เหมือนมีเรียกอะไรอ่ะบ่อน้ำให้นั่งเรือพายได้แต่ต้องระวังนะห่านลงไปเล่นน้ำห่านหงส์ห่านหรือหงส์เป็ด
ป็ดเหรอโอ้ตัวใหญ่มากเลยอะเป็ดน่ากินเอ้ยไม่ใช่ แล้วก็ที่นี่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีเมนูแบบซิกเนเจอร์เนาะก็จะเป็นพวกถั่วปั่นของแบบว่าเป็นถั่วแดงปั่นไม่เอาน้ำตาลนัวถั่วมากเพื่อสุขภาพรู้สึกกินแล้วสวยเพื่อสุขภาพอร่อยดีค่ะเข้มข้นมากนัวมากของเฮียเป็นสูตรถั่วรวมก็อร่อยนะของเฮียก็อร่อยใครมาหัวหินก็ลองแวะเข้ามาดูนะคะเออหมายว่าอยู่เส้นบายพาสตัดเข้ามานิดนึงสำหรับทริปหัวหิน2วันของเรานะคะรอบนี้ก็ชิลมากเลยกินอย่างเดียวเลยจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามกันด้วยนะคะว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้นิดนึงนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็แวะมาเมามอยกันนะคะไม่ว่าจะทั้ง YouTube Facebook IG TikTok Lemonade เพียบ Twitter ด้วยนะเพราะตอนนี้บางคนอ่ะจะชอบสื่อโซเชียลเฉพาะช่องทางเท่านั้นก็มีเนาะใครสะดวกตรงไหนก็แวะมาเมามอยหอยสังกันนะจ้าเอองั้นเราไปกันละไปค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย